สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนเพจนักรบด่านเถื่อนทุกท่านหายยังไกลไทยอ่อนหาธรรมรัตนาสาชาตินะครับก็ไหนๆก็ไหนๆผ่านมาที่ด่านตรวจอดีตด่านตรวจดีกว่านะครับของสภ.ขานุวรรักษ์นะครับที่เราได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้วิทยุสื่อสารคือวอเถื่อนนะครับจำนวน5เครื่องเดี๋ยวมาดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นของหลวงหรือไม่หรือเปล่านะครับทำไมเขาเออกล้องวงจรปิดเนี่ยตัวนึงก็หลายตังค์นะครับตัวนึงหลายตังค์นะมันไม่ใช่ถูกนะแต่ทำไมอันนี้มันห้อยตองแตงแล้วเนี่ยแค่สภาพกล้องนะครับสภาพกล้องก็คือตอนนี้ไม่มีการตั้งด่านตรวจฉี่แล้วนะครับเนี่ยดูเนี่ยคือถ้าใช้เงินงบประมาณมาซื้อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการปล่อยปละละเลยหรือไม่สนว่าไม่ใช่เงินตัวเองหรือเปล่านะครับเราก็สงสัยนะแวะมาดูสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการต่อไฟมาจากที่ไหนบ้างอันนี้ลงมาจากเชียงใหม่ลงมาจากเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายนะครับพวกหลอดไฟที่ติดไว้ข้างทางเป็นหลอดไฟของไทยนะครับแล้วยิ่งสปอตไลท์ตัวนี้นะครับสปอตไลท์ตัวนี้ตัวหนึ่งมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับแต่ถ้าเป็นเงินเอาเงินก็ประมาณมาซื้อแล้วท่านทิ้งไว้อย่างเงี้ยพอตั้งด่านไม่ได้ก็ไม่เก็บไม่เก็บเอาไปดูนะครับเนี่ยที่ผมต้องลงมาเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ชอบใช้รถเขาร้องเรียนมานะครับอันนี้คือจุดเก็บปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไปไหนอะครับเนี่ยเอาสแลนสีดำมากางมาขึงรอบนะให้ชาวบ้านเยี่ยวตรงเนี้ยนะครับเยี่ยวแล้วเสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกว่าไอ้เยี่ยวเนี่ยเวลาเก็บนี่มันใช้หน่อยเดียวส่วนที่เหลือไปไหนครับเยี่ยวลงพื้นเลยทิ้งลงพื้นเนี่ยชาวบ้านเขามาหาปูหาปลากินเนี่ยมันว่ามันจะเป็นเชื้อโรคไหมล่ะต่างเดียวไม่รู้มาจากตรงไหนบ้างนะครับมาคือมาเยี่ยวตรงนี้เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะสุดท้ายเนี่ยพอเยี่ยวลงคลองมันเป็นพื้นที่เราพูดง่ายๆเนาะมันคนมาหาปูหาปลากินเนี่ยมันสกปรกเนี่ยนี่ซองอะไรเนี่ยคือจุดที่เขาเก็บปัสสาวะกันนะครับจุดที่เขาเก็บปัสสาวะกันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงด่านอดีตด่านที่เราแจ้งบอเถื่อนเข้าไปนะครับนี่จะเป็นที่เขาตั้งโต๊ะนะครับที่เขาตั้งโต๊ะแล้วก็ใช้ตรวจวัดว่าฉี่ใครม่วงไม่ม่วงนะครับเนี่ยไม่เก็บจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของหลวงอ่ะป้ายนี้มันต้องเก็บไว้ที่โรงพักแล้วนะครับอันนึงไม่ใช่ราคาถูกๆแต่ทำไมโอ้ปล่อยปละละเลยกันเนาะนะครับผมเสียดายงบประมาณที่เขาจัดสรรให้นะเนี่ยดูกินข้าวกล่องข้าวใครเอามาห้อยข้างในนี่มีแบตเตอรี่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเกิดเข้ามางัดเอาแบตเตอรี่ไปขายตรงไหนนะเนี่ยเพราะท่านไม่ให้ความสนใจกับงบประมาณที่ท่านขอได้มานะครับพวกเราก็เลยเมื่อประชาชนร้องเรียนมาเยอะๆเราก็ลงมาตรวจสอบทีนะครับต
อนนี้มันตั้งด่านไม่ได้นั่นแปลว่าน่าจะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งไม่ให้ตั้งเพราะกฎหมายฟื้นฟูมันเป็นได้แค่ผู้ป่วยนะครับเนี่ยด้วยตู้คอนเทนเนอร์นะครับเอาตอนนี้ก็ปิดใช้การชั่วคราวหญ้าขึ้นรกเต็มเลยนะครับอันนี้ห้องข้างหลังนะห้องข้างหลังก็จะมีตู้ใบหนึ่งมีก๊อกน้องก๊อกน้ำลกทึบไปหมดครับเดี๋ยวจะว่าเราหมิ่นประมาทเขาอีกนะเพราะว่าเขาก็แจ้งความกับผมเหมือนกันว่าเขาบ่หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเราก็แค่มาตรวจสอบให้พี่น้องเราเห็นแค่นั้นเองว่าประการปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันใช้เงินนะครับนี่คือตู้ไฟใช่ไหมตู้ไฟอันนี้หลอดไฟที่เขาเอาไปติดตามลายทางนะครับมีตู้ยงตู้เย็นเนี่ยพอเขาฉี่ลงมาในคลองเนี่ยสกปรกมากครับที่กระทรวงสาธารณสุขบอกถ้าจะตรวจฉี่ก็ต้องมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะนะครับนี่หลอดไฟที่อยู่ตามรายทางอ่ะนะครับหายมั่งก็บอกไม่รู้นะหายมั่งก็บอกไม่รู้เอาละมาดูให้แล้วนะพี่น้องนะมาดูให้แล้วนะของสภ.ขานุวรักษ์ที่เป็นด่านตรวจฉีกเก่าที่ระหว่างผมกับตำรวจก็แจ้งความดำเนินคดีกันไปมานะครับมันเป็นเหตุเป็นผลที่เราต้องลงมาตรวจสอบให้ประชาชนเพราะว่าชาวบ้านที่ไปเที่ยวภาคเหนือขากลับลงมาตัวที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมาเจอด่านนี้ตรวจทุกคนเขาบอกว่าตรวจทุกคันนะดูช่องใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยแผงเหล็กนี่อันนึงก็ไม่ได้ถูกๆนะแต่พอตั้งด่านไม่ได้ทำไมไม่เก็บก็ฝากสภ.ขานุวรักษ์ด้วยนะครับมาเก็บถ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้งานได้ในงานอื่นๆมันก็ควรจะต้องเก็บเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของไอ้นี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับโอเคแดดร้อนมากอากาศร้อนมากนะเนี่ยที่เราทักทวงก็เพราะว่าท่านเก็บปัสสาวะจุดเก็บปัสสาวะถ้าท่านทำถูกต้องทำตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขเขาวางหลักเกณฑ์เอาไว้เนี่ยผมไม่ตำหนิเลยนะถ้าทุกอย่างมันผิดมันเป็นไปตามกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายก็คือกล้องวงจรปิดนะครับยังต่อสายอยู่นะแต่สภาพกล้องนี่มันถ่ายได้หรือเปล่าไม่รู้ยังทำงานได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้รางหลอดไฟนะอีตอนที่ตั้งด่านตรวจฉี่เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนก็เปิดไฟนะที่ชาวบ้านเขาพูดนะบอกว่าบางทีเขาบอกเบ็ดเสร็จคาด่านผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าเบ็ดเสร็จคาด่านคืออะไรนะมาเข้าใจช่วงหลังว่าถ้าไม่อยากขึ้นศาลก็ทำยังไงก็ได้ที่มันไม่ต้องไปศาลผมก็ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าตั้งตรงนี้แล้วทางมันมีแค่สองเลนและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาวางกลวยบีบให้เหลือเลนเดียวปริมาณรถก็จะเอาว่าบางวันแน่นหนาแน่นกว่านี้อีกครับรถติดยาวเลยเพราะว่าท่านมาตรวจฉี่ตอนกลางวันและสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าเมื่อผมแจ้งวิทยุเถื่อนไป
ปรากฏว่าส่งเรื่องให้สกสทช กสทชก็บอกว่าไม่ใช่วิทยุสื่อสารคือ ไม่ใช่วิทยุสื่อสารทั้ง5เครื่องมันเป็นวิทยุอะไรอ่ะแล้วมันความหมายมันก็คือเถื่อนหรือยังนะครับเถื่อนหรือยังอันนี้คือความที่เราแจ้งนะครับแล้วเถื่อนหรือยังอันนี้อดีตที่ด่านตรวจฉี่ของขานุวรลักษณ์นะครับที่จริงๆเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ของท่านก็คือที่อำเภอขานุวรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่ามันอาจจะมีที่ตั้งด่านตรวจฉี่นะแต่ทีนี้ว่าคนมันผ่านไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นอำเภอเล็กๆคนมันอาจจะผ่านไม่เยอะก็เลยมาตั้งตรงถนนสายเอเชียเลยส่วนหนึ่งผมไม่ไอ้นี่นะครับว่าผู้ใหญ่รู้หรือไม่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วประชาชนหาที่ร้องเรียนมาไปหาฝั่งโน้นบ้างไปหาคนโน้นคนนี้บ้างนะครับไอ้เราก็เราก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปบริหารจัดการเขานะครับเราก็เลยต้องแจ้งความดำเนินคดีเขาเพราะอำนาจรัฐเราไม่มีใช่ไหมก็ตรวจสอบกันแต่ของผมเนี่ยผมถ้าตรวจสอบถ้าเลือกที่จะตรวจสอบผมก็ต้องแก้ความในคดีครับแต่เขาก็ดำเนินคดีผมกับข้อหาอะไรที่เรียกตั้งข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ไปมาเสร็จมันไปเปลี่ยนตอนไหนไม่รู้เนาะที่เป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็เพื่อให้ผมได้รับโทษที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตามสบายครับท่านรองเพราะว่ารองผู้กับเป็นคนแจ้งกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะสู้กันไปโอเครักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมพามาดูซากด่านเก่าที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดคือด่านตรวจฉี่ของสภ.ขานุวรลักษณ์บุรีต้องพูดให้ชัดนะเราไม่มีเจตนาอื่นใดเลยที่จะหมิ่นประมาทเพียงแต่ว่าเราเห็นว่ามันอุปกรณ์บางอย่างมันต้องเก็บมาไว้ที่โรงพักตั้งกับตั้งด่านไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าไม่เก็บเลยปล่อยทิ้งกว้างๆกล้องตัวหนึ่งตัวตั้งกี่บาทอ่ะจะปล่อยให้มันห้อยระยงระเยงใครสอยเอาไปขายทำไงเกิดมีรถบรรทุก10ล้อเขาเอาไปมาแกะเอาไปแล้วไปติดตั้งเข้าบ้านอย่างเงี้ยมันจะเสียหายไหมล่ะกับงบประมาณที่ซื้อมาน่ะนะถ้าเป็นของตำรวจก็มาเก็บเอาไปไว้เอาไปติดตรงไหนที่มันจะใช้ประโยชน์ได้ถ้ากล้องมันยังดีอยู่นะก็ต้องฝากเอาไว้นะครับว่าของบางอย่างมันเป็นของที่มีมูลค่าถ้ามันซื้อแล้วมันมีเลขคุ้มพันด้วยแล้วก็คนที่ปล่อยป่าละเลยเอามาปล่อยทิ้งปล่อยขว้างอย่างนี้นะครับอาจจะถูกดำเนินคดีได้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนร้องนะก็ตรวจสอบกันไปครับพวกเราภาคประชาชนนะอดีตคือตรงนี้ด่านตรวจฉี่ของขานุวรลักษณ์นี่นะครับมันสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับคนที่เคยผ่านด่านตรงนี้แล้วประสบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่เองก็โหออกแนวเขาบอกว่าออกแนวก้าวร้าวมากที่ก่อนนี้นะที่เขาร้องมาที่ผมเนี่ยผม
ก็เลยต้องลงมาดูให้เขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วว่าถ้าตรงไหนที่บอกว่าสุดๆแล้วประชาชนทักท้วงอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยพอตรวจฉี่เจอสีม่วงที่เขาเล่ามานะไม่ใช่ผมพูดเองนะที่เขาเล่ามาบอกว่าตำรวจไปยึดโทรศัพท์เขาไปปลดล็อกหน้าให้เขาให้เจ้าของโทรศัพท์ปลดล็อกหน้าจอแล้วไปค้นข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโทรศัพท์อย่างเงี้ยที่เขาพูดมานะเฮ้ยจริงๆมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันผิดพรบ.คอมมาตรา7มาตรา9ไปอ่านให้ดีๆเขาล็อกไว้ส่วนตัวของเขานะครับเขาไม่ได้ล็อกไว้เพื่อให้คุณมาเปิดเที่ยวจะเอาพรบ.คอมไปยัดให้เจ้าบ้านแต่ตัวเองก็ทำผิดกฎหมายพรบ.คอมเหนื่อยใจเอ้ายังรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณและสวัสดีครับ